เอโย่พล็อกซี่สวัสดีครับพวกเราพล็อกซี่ครับครับผมเอาแน่นอนแน่นอนครับตอนนี้พวกเราก็คือแบบตื่นเต้นครับผมแล้วก็พร้อมมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับ Between the Stars นะครับ Proxy Anniversary ครั้งที่2ของพวกเรานะครับใช่ครับโอเคครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเจอทุกคนมากๆครับผมรับรองว่าในโชว์เนี่ยมีอะไรที่แบบสนุกๆจัดเต็มให้ทุกคนรอชมกันอยู่แน่นอนครับจริงๆก็คือเป็นการครบรอบ2ปีที่เดบิวต์มาใช่ครับถ้าเรื่องส่วนสูงนี่ผมคิดว่าจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่อืมมันแล้วเข้ามาถึงอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยอะไรครับเนี่ยก็รู้สึกพวกเราพ็อกซี่ได้รับโอกาสมากมายมากขึ้นครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาแล้วก็จากเด็กในวันนั้นตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่เด็กคือแบบแต่ก่อนเวลาคนถามอายุก่อนเขาจะรู้สึกว่าแบบเด็กมากๆอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบน้องๆเด็กกว่ามากมายฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์มากขึ้นครับจนวันนี้ได้มาเป็นงาน Between the Starsที่เชื่อว่าได้พบเจอทุกคนแล้วก็เหมือนมาสร้างแลนด์มาร์คด้วยกันครับ Between the Stars คืออะไรยังไงบ้างคะครับผมรู้สึกว่า Between the Stars ครับผมคือรู้สึกว่าดวงดาวครับแต่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าดวงดาวจะอยู่ที่ไหนก็เป็นดวงดาวครับผมยิ่งแบบยูเซอร์ของ Proxy เองเนี่ยก็คือยูเซอร์คือดวงดาวของ Proxy มีดวงดาวหลากหลายชนิดหลากหลายดวงอยู่ด้วยกันก็เป็นแสงสว่างของบนของ Proxy ครับเส้นทางระหว่างดวงดาวใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นครับผมครับผมระหว่าง Proxy ไปหาจริงแล้วมันตีความได้หลายแบบเพราะว่าดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆอย่างสมมุติเรามองอยู่ข้างล่างใช่มั้ยครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นดาวเหมือนกันแล้วก็จะได้รับแสงสว่างจากดาวเหมือนกันจริงๆหรือว่าเราจะถึงเดิมดวงดาวมั้ยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วการเดินทางของพวกเราครับผมมันก็มีจะเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมหมายถึงการเดินทางที่เรากําลังค้นหาดาวเรากําลังเหมือนตามหาความฝันของเราถึงดาวนี้แล้วเราไปดาวนี้ต่อถึงดาวแล้วเราไปดาวนู้นต่อมีดาวหลายดวงใช่ครับอย่างดาวนาแม็กอะไรเงี้ยฮะแล้ววันนี้ความพิเศษอะไรยังไงแค่ไหนครับเป็น2ปีที่แบบบ่มกันมาครับก็ถ้าพูดได้เท่าที่พูดได้แล้วกันครับก็จะมีความพิเศษที่น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับและที่สำคัญพูดถึงการเดินทางของดวงดาวเนี่ยผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงครับนี่ครับคือถ้าทุกคนมาที่งานวันนี้ทุกคนจะได้พาสปอร์ตขึ้นมาครับผมทำไมมีกันหมดเลยกับโปสเตอร์ข้างหลังโปสเตอร์ข้างหลังครับเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนจะได้ในงานนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมีเหมือนเป็นสแตมป์นะครับว่าเราได้เดินทางมาถึงงาน Between the Star แล้วนะฮะใช่ครับผมก็คือเหมือนพาสปอร์ตที่แบบเราเข้าประเทศต่างๆแล้วก็ได้ปั๊มว่าโอเคเราได้เข้าประเทศนี้เรียบร้อยแล้วเราได้มาเยี่ยมงานนี้แล้วแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แอบสปอยอยู่ข้างล่างด้วยครับเป็น question mark ทิ้งไว้สปอยเหรอพี่มันไม่ได้สปอยหรือเปล่าคือเป็น question mark คือจริงๆแล้วเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันใช่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 อังลีอังลีว่ายังไงคิดว่า question mark นี่คืออะไรอันนี้ผมว่าเป็นครบรอบ3ปีปีหน้าครับก็อาจจะโดนดาวโดนต่อไปโดนดาวโดนต่อไปมันมี2รอบเลยฟันแตกต่างหรือว่าเหมือนยังไงกับ2รอบนี้บ้างคะโซเอา2รอบด้วยความเหมือนแน่นอนคือความอบอุ่นครับแล้วก็ความทรงจำที่เราจะสร้างด้วยกันครับแล้วก็ความแตกต่างก็รู้สึกว่าวันนี้เราครอบครัวใหญ่โตขึ้นครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้ทำโชว์พิเศษให้ทุกคนได้ชมกันได้วันนี้ครับกำลังจะถามพอดีว่าทุกปกติเราเห็นโชว์ของพ็อกซี่มาเยอะและตามงานต่างๆวันนี้ความพิเศษของมันคืออยู่ตรงไหนพิเศษคือวันนี้เราไม่ร้องเลยครับเดี๋ยวเราให้แฟนๆร้องครับผมโอเคเยี่ยมร้องเลยครับร้องเลยนะครับก็จริงๆมันมีบางอย่างที่อาจจะกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่เราเพิ่มเติมหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาครับผมให้มันมีแบบมิติอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับของวันนี้อย่างตอนนี้เนี่ยทุกคนแบบออกโซโล่กันครบแล้วยกเว้นอองลีวันนี้อองลีจะเดบิวต์บนสเตจเลยค่ะโซโล่ไม่แน่ใจเลยครับผมอาจจะเป็นกลิ่นอาจจะเป็นอะไรบางอย่างมาแต่กลิ่นใช่ครับผมกลิ่นรูปและเสียงยังไม่มาครับยังไงก็พูดถึงโซโล่แล้วโซโล่ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับที่ออกมาแล้วทีละคนเลยไหมครับเริ่มจากคนแรกเลยไหมครับที่ละคนครับผมคุณปล่อยเพลงชื่อเพลงว่าชอบไหมเดี๋ยวลองบอก just talk ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆต่างชอบกันมากจริงๆรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แบบพอของตัวเองคนต่อไปปล่อยแล้วทุกคนบอกว่าแบบเป็น646รสชาติจริงๆครับผมแบบว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนมากๆครับผมแล้วพี่การคนที่2เป็นไงครับครับของผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันครับก็รู้สึกว่ายอดสตรีมมิ่งเองหรือว่ายอดวิวต่างๆทั้งของผมและของน้องๆก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันแบบว่าปั่นวิวให้พวกเราตลอดครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ทำงานหนักครับผมครับผมกับพี่การเพลงอะไรนะพี่ของผมคนในใจมาโอลิวันครับ
ของกรเป็นไวรัสซ้ำๆครับก็ดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณ Brothers Music ก่อนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเรา Proxy ได้2ปีนี้ก็ได้ทำอะไรมากมายแล้วก็มีผลงานโซโล่ของแต่ละคนก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแบบเล่นแผ่นเสียงช่วยกันทำชาเลนจ์อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็ฝากโซโล่ของพวกเรา Proxy ด้วยครับไอ้วิกเตอร์ครับของผมก็รู้สึกฟีดแบคดีมากๆครับก็รู้สึกแล้วแหละดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบฟังเพลงของพวกเราแล้วก็ของผมด้วยครับก็ล่าสุดที่เช็คคน 600,000 แล้วกูจ๊อบกูจ๊อบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ออนเดอะลาถ้าล้านนึงอ้าวแล้วถ้าล้านนึงล้านนึงยังไงครับเดี๋ยวมาชวนพี่ติ๊กเต้นมุกเดิมเลยมุกเคซี่เลิฟเลยแล้วพี่ติ๊กก็หนีเข้าป่าพี่ติ๊กชอบของพี่ติ๊กเลยเราอะวิกเตอร์อาจจะต้องตามพี่ติ๊กไปในป่านะใช่อาจจะต้องเต้นในป่าครับชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเริ่มก่อนในไฟคูดครับผมครับผมแล้วก็สำหรับของคิมนะครับล่าสุดก็เพิ่งปล่อยไปนะครับกับเพลงพร้อมจะไป take off นะครับก็ตอนนี้ก็สามารถรับชมรับฟังทุกใน YouTube ของพวกเรา Foxy ได้แล้วนะครับคิมเองก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามคิมมาตลอดครับผมก็หวังว่าในอนาคตเราจะติดตามอยู่นี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะฮะแม้คุณฝากชาเลนจ์ของคุณด้วยหรือเปล่าชาเลนจ์ของพิมครับจริงๆแล้วง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นดึงเพื่อนฮะอย่างที่ทุกคนวันนี้ได้เห็นอาจจะก่อนมาครับวันนี้คิมลากทุกคนมาที่แฟนมีตนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นชาเลนจ์เต้นน่ารักนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กคิม underscore พร้อมจะไปให้คิมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วคนที่6ยังไงครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงครับไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจเลยไม่รู้ว่าชื่อเพลงอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็รอติดตามกันนะครับผมใกล้แล้วครับรอพี่คิมได้อะไรครับวันนี้เลยครับเอารอเลยแต่โซโล่ซิงเกิลของแต่ละคนมันฉายความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาแล้วของออลีมเป็นไงของนี่ก็แน่นอนครับว่าจะไม่เหมือนเพื่อนๆอีก5คนแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเทสแล้วก็สิ่งที่ชอบต่างกันครับผมแล้วก็ออลีคิดว่าทุกคนน่าจะพอฟัง6คนรวมกันจะได้แบบสีสันที่แตกต่างกันครับก็ฝากติดตามด้วยครับของคนอื่นมีเนื้อร้องของลิ้นไม่มีเนื้อร้องของนี้เป็นมีแต่ดนตรีครับดนตรีแนวไหนอ่ะต้องมีท่าเต้นไม่มีท่าเต้นด้วยครับแบบว่าปล่อยเป็นบีทแล้วให้คนไปแต่งเนื้อเขาเป็นเวอร์สเป็นเวอร์สเพลงเลยอันนะครับผมไม่มีชื่อเพลงเลยครับโอเพนเนมเหมือนกันฮะช่วยคิดด้วยครับเปิดรับช่วยคิดชื่อหน่อยนะเป็นแบบว่าคอสตอมซองให้องลีครับเอางี้ร้องเพลงของใครได้บ้างแล้วในโซโล่อะไรบ้างติ๊กเต้นแต่ละคนโอ้ยผมร้องให้ทุกคนเลยเฮ้ยของกอนเนอะกอนมาแตกไปแล้วด้วยเป็นไงบ้างครับดีใจมากๆเลยครับกอนตามฟีดแบคอยู่ตลอดครับทั้งแอปแดงเองหรือว่าต๊อปต๊อปผมรู้แอปดำนั่นเองนะครับก็ดีใจจริงๆครับคือพอกอนเห็นแบบชาเลนจ์ที่ยูเซอร์หรือว่าอาจจะพี่ๆหลายๆคนที่แบบเพิ่งเข้ามาได้ฟังเพลงแล้วมันติดหูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ครีเอทสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝากชาเลนจ์ของเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเพราะว่าพอเห็นว่ามันแบบเริ่มไวรัลมันสนุกมากๆเลยครับนอกจากอันนี้แล้วเนาะเห็นเพิ่งมีเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมครับ อ๋อล่าสุดแต่ของคิมล่าสุดของคิมครับของคิมว่าผมก็ใกล้จะปล่อยเร็วๆนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้ครับกับเพลงหยดใจนะครับผมหยดใจประกอบละครในวันที่ฝนพรั่งพรายนะครับช่อง3นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วนี้ฮะแต่ว่าพ็อกซี่เนี่ยคือยืนหนึ่งเรื่องไปเป็นพระเอก MV ในหลายๆเพลงของเพื่อนๆศิลปินเนาะยังไงบ้างคะเรากับสถานะตรงนี้พระเอก MV ทั้งหลายอ๋อโลกเลยเมื่อกี้ตกใจครับยากเลยยังไงนะรู้อะไรมาโอ้ผมบอกตัวผมยังไม่มีครับอยากมีอีกก็ได้ครับมีก็ได้ครับมีได้เยอะครับมีได้เยอะครับมีได้เยอะก็สนุกดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันครับที่ทำให้บราวอกซี่เองได้ลองทำอะไรใหม่ๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณทุกโอกาสด้วยแล้วกันนะครับที่ให้บราวอกซี่เองได้ลองทำอะไรหลากหลายมากๆเลยก็ดีใจครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่น MV ครับจริงๆไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้ครับผมเป็นแบบตัวร้ายหรือเป็นแบบผมเป็นริ้วร้อยหรือผมเป็นแค่คนกวาดใน MV นิดนึงก็ได้ครับเป็นยามก็ได้เป็นพาลงก็ได้ครับเป็นอะไรก็ได้ครับเคยเป็นหมดแล้วเนาะผมติดตามอยู่มันมีไปหมดแล้วพวกสีการละครผมชอบมากเลยตอนพี่กันแบบอันเนี้ยใช่เนี่ยเขาก็ไปลื้อดูอีกเลยคุณหาให้ผมตัวมีมอีกแล้วเนี่ย
ลังจากจบโซโล่ซิงเกิลของแต่ละคนแล้วการมารวมกันอีกครั้งของซิงเกิลของบ็อกซี่จะยังไงฮะจริงๆก็รอติดตามได้เลยครับผมพูดได้เลยว่ายังไงก็มีแน่นอนครับผมแต่จะต้องรอให้โซโล่ทุกคนแบบว่าได้ทำงานให้เรียบร้อยก่อนครับผมในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมฮะกับซิงเกิลใหม่ของท็อกซี่ในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมฮะซิงเกิลใหม่ของท็อกซี่ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมก็คิดว่าน่าจะปีนี้ครับยังไงก็รอติดตามไปกันครับตัวยากขึ้นไหมฮะด้วยความเป็นท็อกซี่ที่มันแบบโตขึ้นทุกวันแล้วก็เราก็แบบว่าขึ้นมาระดับแนวหน้าของท็อปทีป๊อปเมืองไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเขินๆอยู่ครับก็ยังไม่กล้าพูดเป็นแนวหน้าเลยครับก็จริงๆผมว่าเดี๋ยวคอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็น่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ไงก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นพ็อกซี่ความขี้เล่นความเป็นสุขสนานความเป็นสีสันอยู่แล้วครับเออให้ฝากแล้วกันนะโอเคฮะได้ครับงานวันนี้กับสิ่งความเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆของพ็อกซี่จะได้เจอกันวิกเตอร์อยากฝากอะไรไหมครับผมก็ขอฝากแฟนมีตรอบที่2ของพวกเรานะครับผมชื่อว่า Between the Stars ครับผมแฟนมีตของเรา2ปี Second Proximiversary Celebration Fan Meeting เสียงหล่อมากเสียงหล่อแฮปเสน่ห์เลยSecond เสน่ห์มาก Second Proximiversary Celebration Fan Meeting Between the Stars ฝากด้วยนะครับแฟนมีตครบรอบ2ปีของพวกเรา Proxy นะครับครับผมวันนี้แหละเตรียมพร้อมเสิร์ฟความอบอุ่นความสนุกให้แฟนๆทุกคนได้ดูแล้วนะครับสำหรับใครก็ที่อยากจะไม่ได้มาชมในวันนี้พวกเราก็มีรอบออนไลน์นะครับตอนรอบ 18:00 น.นะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยกันฝากเป็นกำลังใจพวกเราพ็อกซี่ทั้ง6คนด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ก็จะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่ครับผมก็มาสนุกกันแล้วก็มาสร้างความอบอุ่นสร้างโมเมนต์ที่ดีๆไปด้วยกันในวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แบบว่าประกาศคอน2ในแฟนมีตหรือเปล่านะเนี่ยพี่กันแล้วพี่กันไปพูดไว้ฮะผมก็ไม่ทราบครับดูก่อนดูยูเซอร์ก่อนดูยูเซอร์ดูยูเซอร์ก่อนยูเซอร์ก่อนอันนี้พี่รุ่น1แล้วนะไม่รู้ครับหนีดีกว่าอันดับแฟนพวกที่ต่างประเทศที่แบบมีวันนี้ไม่ได้โอกาสมาดูแล้วอาจจะได้ดูจากซื้อบัตรมาดูทางออนไลน์เอาอ้อนก็หน่อยเอาเป็นภาษาต่างประเทศนะภาษาจีนภาษาจีนภาษาจีนโอ้โหภาษาจีนเลยนะครับนี่ฮาวนี่ฮาวหัวใจสยามพิคเนตครับผมไปไม่เป็นไร to all international fans so today we're having our fan meeting and it's our second year anniversary soThank you all for always being there for us, and let's enjoy the show today. For those that cannot come today, it's okay. You can watch us like stream online, and yeah, I hope you enjoy the show. ขอบคุณครับ